วันที่9ธันวาคมของทุกปีจะมีการจัดงานต่อต้านวันคอร์รัปชันสากลด้วยนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบมุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำข้าราชการและประชาชนนะคะรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆในการนำการประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนื่องในวันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลพร้อมมอบรางวัลประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2559และ2560รวมถึงรางวัลประกวดคำขวัญ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อต้านทุจริตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยว่าดีขึ้นแต่ได้ตั้งเป้าให้ไทยหลุดพ้นการทุจริตซึ่งคงไม่ยากเกินที่จะสร้างวัฒนธรรมไม่ให้มีการคอร์รัปชันซื้อขายตำแหน่งเอื้ออำนวยประโยชน์โดยต้องมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนขณะเดียวกันรัฐบาลได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติและเขียนกฎหมายรวมไปถึงการเร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้ทุจริตทำให้วิธีการทุจริตเก่าๆหมดสิ้นค่ะก็มีปัญหาเรื่องการทุจริตมีทั้งหมดที่ถูกประเมินมาทั้งหมด176ประเทศใช่ไหมก็มี2ใน3ซึ่งมีคะแนนต่ำกว่า50นะครับซึ่งเราเองก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยอันนี้ต่ำกว่า50นั้นเท่าไหร่ก็ประมาณสัก60 120นะถ้าคูณหารไปมาก็ได้ประมาณ120ประเทศใน176ประเทศมีคะแนนต่ำกว่า60มีคะแนนต่ำกว่า50เพราะนั้นเราก็ต้องตั้งวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของเราก่อนว่าเราจะต้องทำให้ประเทศของเราเนี่ยหลุดพ้นจากตรงนี้ให้ได้เราจะทำยังไงมีคะแนนให้มากขึ้นจากสามสิบห้าบ้างใช่ไหมโดยประมาณให้ขึ้นถึง50ให้ได้นะนั่นคือเป้าหมายของเรานะครับก็ต้องทำให้ได้เร็วที่สุดนะครับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีนำประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลว่าจะประพฤติจะมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำการทุจริตจะยึดมั่นในความยุติธรรมยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนจะปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเจริญรอยตามเบื้องยุคกลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะ